สวัสดีครับและนี่ก็อยู่กับ Groovefish นะครับวันนี้ผมได้ปลาโคเมดนะครับโคเมดหรือปลาทองตัวเรียวปลาทองปลาครับหลายคนก็อาจจะเรียกนะครับโคเมดหรือปลาทองหางยาวนะครับนี่แล้วหางสั้นเป็นยังไงก็เนี่ยไอตัวอ้วนๆนะครับปลาทองสวยตัวเรียวๆแหลมๆนะครับปลาทองโคเมดนะครับอันนี้เอามาปล่อยได้1วันเองนะและมันก็ว่ายไปว่ายมานะครับเดี๋ยวจะเอามาลงอีกสัก25ตัวนะให้มันครบ30ตัวอันนี้แค่5ตัวดูครับสีสันมันคล้ายๆปลาคาร์ฟนะครับอยู่ไม่ค่อยสุกเท่าไหร่เหมือนปลาทองทั่วไปเลยครับไอ้ปลาทองทั่วไปก็อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับในตู้ปลาทองโคเมดสีสันก็ดูคล้ายๆกับปลาคาร์ฟนะครับแต่ว่ามันตัวเล็กนะตัวเล็กตัวรีบตัวแหลมนะครับดูใกล้ๆครับตอนนี้กล้องเราไม่โฟกัสเลยขีดไม่เป็นไรนะครับนี่เจ้าปลาทองมันก็อยู่เป็นเพื่อนกันกับปลาโคเมดนะเป็นมิตรกันเลยนะครับเลี้ยงรวมกันได้นะครับแต่อย่าเอาปลาทองไปเลี้ยงรวมกับไอ้เจ้าตัวนี้นะไอ้นี้เป็นออสการ์นะครับโดนงับแน่นอนนี่อันนี้ก็5ตัวนะ5ตัวมันสวยเลยแหละถ้าอยู่เยอะๆนะครับสีสันสดใสแล้วก็อยู่ไม่สกอยู่ไม่นิ่งนะครับเห็นเขาว่ามันเป็นปลาดั้งเดิมนะเจ้าของร้านบอกมันเป็นปลาทองสายพันธุ์ดั้งเดิมนะสวยเลยชูนี่นี่นี่ปลาโคเมดเดี๋ยวจะเอามาเพิ่มนะแล้วมันก็ว่ายไปว่ายมาเราก็แอบถ่ายมันแอบไทยมันก็อยู่ไม่สุกนะครับวิ่งไปวิ่งมาราคาไม่แพงนะครับแต่สีสันก็สดใสแล้วก็ไม่น่าจะโดนฉีดสีมานะครับน่าจะเป็นสีของมันเลยของปลาโคเมดพวกนี้นะครับสวยดีนะครับเนี่ยมาเลี้ยงในตู้24นิ้วนะโอเคเดี๋ยวมาอัปเดตใหม่นะครับเดี๋ยวไปเอามาเพิ่มเติมก่อนนะอันนี้เอามาลองเลี้ยงดูรวมกับปลาทองตัวอ้วนตัวอวบนะครับตัวนี้นะปลาทองโอเคครับ